ครับก็มีนโยบายที่จะเน้นความปลอดภัยของชุมชนและประชาชนโดยเฉพาะยิ่งปัญหาในเรื่องของความมั่นคงปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดเนี่ยทางสำนักงานปปส.จึงได้มีการส่วนที่กำลังร่วมกับทางสำนักงานตำรวจชาติวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยหลายหน่วยได้แก่กองบังคับการตำรวจนครบาล3นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ทางกองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมมือกันเพื่อที่จะส่วนที่กำลังเข้าไปคุ้มครองประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นฐานข่าวที่มีการสืบสวนกันตลอดของพื้นที่ของท้องที่อีกส่วนหนึ่งทางสำนักงานปปส.ได้รับข้อมูลข่าวสารร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน1386นะครับโทรฟรี24ชั่วโมงเนี่ยเข้ามาก็ได้มีการเช็คข่าวสารกันแล้วก็ได้มีการเข้ามาสอบข่าวสารเรื่องถ้ามีการล่อซื้อจับกุมไปแล้วส่วนหนึ่งเมื่อคืนนี้ทางสน.นะครับสน.ลงกลางนี่ครับได้ส่งกำลังเข้าไปล่อซื้อจับกุมไอซ์นะครับได้10 จีก็ประมาณ10กรัมนะครับห่างจากปากซอยนี้ไปสักประมาณสักกว่า100เมตรนะครับเมื่อคืนนี้ก็การจับกุมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการที่แต่เราจะส่งทีมเข้ามาล่วงหน้าเพื่อจะให้แม่เขาได้ทันตั้งตัวแต่วันนี้ก็จะมีการปิดล้อม12เป้านะครับซึ่งมีการปิดล้อมเป็นประจำของทางบกน.3นี่นะครับในการเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ประชาชนกับความสนใจว่าทางหน่วยราชการนะครับหลายหน่วยได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกันซึ่งประชาชนอยากเห็นจุดนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนส่วนที่เราเข้ามาในตามปั้นเป้าหมายต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เจอตัวเป้าหมายอาจจะมีการไหวตัวหรืออาจจะไม่ได้ของกลางก็จริงแต่ส่วนหนึ่งเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่อยู่อาศัยแล้วก็เอกสารที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วเอกสารที่บางทีเขามีสมุดจดสมุดโน้ตหรือทางบัญชีธนาคารต่างๆเนี่ยเราสามารถจะเก็บหลักฐานนี้แล้วก็ไปขยายผลเพิ่มเติมได้นะครับบางครั้งเรามีโอกาสเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีหมายจับหรือจับที่อื่นมาว่าอยู่ไหมเป็นที่หลบซ่อนตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถจะตรวจสอบชื่อรายละเอียดของบุคคลเพื่อไปตรวจสอบฐานข่าวใหญ่แล้วก็ไปแผ่ผลได้ต่อไปคือการจริงๆแล้วนี่ก็มีการจับกุมล่วงหน้าแล้วนะแล้วเข้ามาเพื่อที่จะมาการตรวจสอบให้ความมั่นใจประชาชนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปขยายผลต่อไปนั่นคือ12เป้าหมายยาเสพติดอยู่แล้วโดยปกตินะครับทีนี้ทางปปส.ทางท่านรองเลขาต้องมีการประสานงานเรื่องข่าวข้อมูลวันนี้ก็เลยจะล่มเก้าแทนที่ปกติจะมีประมาณ2-3เป้าก็ได้แชร์ข้อมูลกันก็มีเป้าลงพื้นที่ยาเสพติดถึง6เป้านะครับอันนี้คือเป็นระบบรปจ.ประจำของบกน.3อยู่แล้วในทุกวันพฤหัสใน11โรงพักจะมีสัปดาห์นึงอาจจะ3โรงพัก4โรงพักนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทําโดยตลอดทั้งเรื่องยาเสพติดและเรื่องความมั่นคงซึ่งวันนี้มีบางโรงพักที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงมีสน.สุวินทวงศ์นะครับแต่เรื่องของสน.ร่องเกล้าที่มาวันนี้เป็นเรื่องยาเสพติดล้วนๆครับ6เป้าของร่องเกล้าเป็นยาเสพติดยาเสพติดล้วนๆครับแล้ว6เป้ายาเสพติดของร่องเกล้าเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงครับก็เราแชร์ข้อมูลกับปปส.ทั้งในส่วนของข้อมูลของสน.ร่องเกล้าเองข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชน386นะครับในส่วนนี้เราก็มาแชร์กันแล้วก็ลงปฏิบัติการครับจะได้ของกลางมากน้อยเพียงใดหรือเป็นการแสดงแค่ป้องกาป้องปามแค่นั้นฮะก็วันนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนผ่านมานะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีการสั่งการมาว่าอยากจะให้มีการต่อสนองพื้นที่อย่างรวดเร็วครับเราก็ได้นำเอาข่าวสารมาตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ามีหลายพื้นที่ที่น่าจะเข้ามาทำการปิดล้อมตรวจคนแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงอยู่นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยการสืบสวนจับกลุ่มยาเสพติดของปปส.ร่องกล้าเนี่ยมีมาตลอดนะครับเช่นที่กล่าวไปก็คือเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มด้วยนะครับเพราะนั้นการบริการจริงๆแล้วก็จะมีทำเป็นอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้มีการส่งที่กำลังกันเพื่อให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานการลงการที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องของข้อมูลหลักฐานอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการขยายผลต่อไปด้วยครับแล้วก็ให้ประชาชนเห็นความจริงจังแล้วก็ความว่องไวในการตอบสนองถึงข้อร้องเรียนต่างๆการรอบค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อยอยู่เป็นประจำนะครับเราก็จะมีการส่วนที่กำลังกันระหว่างสำนักงานปปส.นะครับกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ